สวัสดีครับนี่กลับมาพบกับเฟอร์บี้อีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเฟอร์บี้นะคะเข้าเรียนวิชาศิลปภาษาอยู่ค่ะซึ่งเป็นวิชาในคาบบ่ายนะคะเธอเรียนด้วยความอึดอัดค่ะคือเธอง่วงนอนนะคะคือนอนยังไม่เต็มที่เลยก็ต้องตื่นมาเรียนแล้วนะคะโอเคเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะจ๊ะเฟอร์บี้อดทนหน่อยนะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่พี่เอมี่บอกไว้นะคะคืนนี้นะคะเราจะให้เฟอร์บี้นอนที่โรงเรียนค่ะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เพิ่งจะ4 โมงครึ่งเองนะคะคือเฟอร์บี้ตอนนี้เธอง่วงมากเลยงั้นพี่เอมี่ก็ให้เธอไปนอนเอาแรงก่อนละกันนะคะก็ที่เดิมค่ะหน้าห้องผอ.นะคะแต่เดี๋ยวในห้องผอ.มีใครมานั่งอยู่อ้าวนี่มันนายวูฟแกงนี่คือเขาเข้ามาในห้องผอ.ได้ไงคะหรือว่าเขาเป็นลูกผอ.หรือเปล่านะโอเคไว้ถ้าเกิดเฟอร์บี้ว่างๆนะคะเราจะให้เฟอร์บี้ตีสนิทกับเขาไว้นะโหแล้วเมื่อไหร่จะตื่นแล้วเนี่ยเฟอร์บี้คือนอนไปแล้วกันนอนให้หลอดเขียวไปเลยนะคะไม่รู้เธอจะตื่นก่อนหรือเปล่าเพราะว่านอนบนเก้าอี้เนาะมันไม่สบายหรอกโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา1:00 นะคะก็เฟอร์บี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวนะคะคือจริงๆเธอก็หลับๆตื่นๆนั่นแหละค่ะหลับแบบไม่อิ่มสักทีนะคะแต่ว่าพี่เอมี่ก็พยายามให้เธอนอนให้ได้มากที่สุดนะคะก็พอเธอหิวนะของกินก็ไม่มีเลยนะคะก็เลยมาเปิดล็อกเกอร์ค่ะเพราะว่ารู้ว่าถ้าเปิดล็อกเกอร์เราจะได้แอปเปิ้ลนะคะก็ให้เฟอร์บี้มากินแอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันนะลูกตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้มาวาดรูปดีกว่าลองดูนะคะว่าจะวาดได้ไหมนะคะก็วาดแนวศิลปะคลาสสิกนะคะราคา75 เหรียญนะคะเราต้องเสียไปนะแต่ก็ดูว่าการขายรูปครั้งแรกของเฟอร์บี้นะคะจะกำไรหรือขาดทุนนะแต่พี่เอมี่ว่าขาดทุนนั่นแหละขาดทุนก่อนอยู่แล้วไม่เป็นไรเราต้องฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆค่ะโอเควาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเฟอร์บี้ขายได้เท่าไหร่นะคะนี่ไงขายได้แค่69 เหรียญเองขาดทุนไปตั้ง6 เหรียญแน่ไม่เป็นไรนะคะครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละฝึกฝนไปเรื่อยๆนะอ่ะลองอีกลงทุนไปอีก75 เหรียญนะคะการบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้เธอทำการบ้านดีมาเดี๋ยวรอวาดรูปเสร็จก่อนนะคะเฟอร์บี้ได้ทักษะจิตรกรรมนะคะระดับ2แล้วค่ะ วาดป่ะเสร็จแล้วนะคะดูซิว่าขายได้เท่าไหร่นะ97 เหรียญโอเครูปนี้ก็ได้กำไรมานะคะอีกนิดหน่อย ก็ดีมาทำการบ้านเลยโอ้ยตอนนี้4:30แล้วนะเฟอร์บี้จะทำการบ้านเสร็จกี่โมงเนี่ยหิวด้วยนะคะแล้วว่าแล้วก็ต้องการสังคมอ่าวง่วงอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะวันนี้นะคะพี่เอมี่ต้องให้เธอกลับพื้นที่แล้วแหละเพราะว่าเราจะได้ไปหาเงินด้วยนะคะโอเคค่ะทำการบ้านเสร็จตอน6 โมงกว่าพอดีเลยนะคะดีจังทำเวลาดีมากเลยนะคะก็ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะมาวาดรูปอีกสักรูปก่อนมาเพราะว่ากว่าจะเข้าเรียนนะก็อีก2 ชั่วโมงได้มั้งเธอมีแรงบันดาลใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะการวาดรูปอาจจะได้รูปที่ดีก็ได้นะคะเฟอร์บี้นะคะจะต้องเริ่มเรียนในอีก1 ชั่วโมงนะโอเคเอ้าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาทำไมอ่ะอาจารย์มาดูหนูวาดรูปเหรอคะสวยไหมคะอาจารย์โอ้ยแต่ตอนนี้เฟอร์บี้ไม่ไหวแล้วอะทั้งหิวทั้งอยากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ง่วงอะเฮ้ยแต่เธอยังวาดรูปไม่เสร็จเลยนะมีอาจารย์มา2 คนเนี่ยคือเขาจะมาว่าอะไรเฟอร์บี้หรือเปล่าเราให้เฟอร์บี้หนีออกมาก่อนดีไหมอาจารย์อย่าเพิ่งว่าหนูนะหนูหิวโอเคอันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะอาจารย์มีอะไรหรออ้าวแล้วอาจารย์ก็ไปอ่ะพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้วาดรูปต่อนะจะวาดได้หรือเปล่าคือตอนนี้โอ้โหวาดรูปไม่ได้อ่ะคือเขาง่วงนอนไงคะคือแบบเลยวาดรูปต่อไม่ได้แล้วอ่ะคือรูปนั้นเราน่าจะต้องทิ้งไปเลยแหละโหเสียดายอ่ะ75 เหรียญนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปนอนละกันอ่ะแต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเข้าเรียนแล้วนะคะคือเฟอร์บี้ต้องมาเรียนค่ะ
ก็ไม่ได้นอนวิชาอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะอีกหนึ่งนาทีโอเควิชาศิลปะนะคะเดี๋ยวก่อนนะทำไมวิชาศิลปะบนกระดานมีแต่ตัวหนังสือนะเพมี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะเฟอร์บี้นะคะได้รับทักษะการถ่ายภาพนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงนะคะอาจารย์คนสอนก็คืออาจารย์ลิต้าคนเดิมนะคะใส่แกเป็นระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แน่ๆเลยนะสอนทุกวิชาเลยค่ะโอ้ยเฟอร์บี้ตั้งใจเรียนมากเลยค่ะจดใหญ่เลยดีมากเลยนะคะใส่หัวทำไมอะลูกง่วงใช่ไหมคือที่ใส่หัวเพราะง่วงตอนนี้นะคะเป็นเวลาพักแล้วค่ะพี่เอมี่ก็ให้เฟอร์บี้มานอนที่เดิมนะคะจุดงีบของเฟอร์บี้นะคะหน้าห้องผอ.ค่ะก็ให้เธอนอนเอาแรงไปก่อนแล้วกันนะคะไม่งั้นเธอไม่ไหวจริงค่ะตอนนี้นะครับเฟอร์บี้กำลังจะไปเข้าห้องเรียนแล้วนะคะซึ่งสายแล้วนะคะโอ้ยอดเข้าห้องตั้งนานแล้วนะคะคือเธอไม่ไหวจะเดินค่ะเอาร้องไห้ทำไมล่ะโธ่เอ้ยน่าสงสารนะคะเธอเศร้าสุดๆเลยอ่ะไม่รู้เธอเป็นอะไรนะคะแต่ก็ยังตั้งใจเรียนอยู่เหมือนเดิมนะสู้ๆนะเฟอร์บี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะแต่ว่าพี่เอมี่กล่าวว่าจะให้เธอไปวาดรูปงานศิลปะต่อค่ะซึ่งไม่รู้จะวาดได้หรือเปล่านะเอาวาดไม่ได้นะคะเธอง่วงนอนค่ะคือวันนี้นะคะพี่เอมี่จะให้เธอกลับไปนอนที่บ้านนะคะกลับไปพื้นที่ของเธอนะโอเคกลับบ้านเถอะเฟอร์บี้ก็พี่เอมี่นะคะก็ให้เฟอร์บี้มานอนที่เดิมนะคะก็แถวละแวกบ้านเธอนะจุดที่เธอนอนประจำอยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ประมาณ 6:40 แล้วนะคะคือเฟอร์บี้เธอตื่นมาค่ะเหมือนเดิมค่ะตื่นมาก็ไปจับกบสิจ้าโอเคได้มา35เหรียญนะคะพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้มานอนต่อนะคะตื่นมานะคะกับอะไรอ่ะทำไมเศร้าหรอไม่มีความรักหรอแล้วมาเปิดแอปบันนี่กันดีกว่านะคะดูสิว่านะคะมีใครโพสอะไรบ้างนะคะมีมาเชลนะคะซูซูเฟอร์บี้กาบาเนบายานาบีสเลเดอะไรอะแปลว่าอะไรอะโอเคแล้วก็มีวูฟแก๊งนะคะจะหาเพื่อนใหม่ก็ต้องช่วงพักเที่ยงนี่แหละไหนใครอยากสนิทกับฉันบ้างอุ้ยวูฟแก๊งเขาเสนอตัวนะคะเราต้องเดี๋ยวไว้ตามไปสนองค่ะโอเคมีข้อความอะไรเกด้านะคะพวกเราหาทางติดต่อคุณอยู่เรื่องการขยายประกันตู้เย็นนะเดี๋ยวประกันตู้เย็นอะไรอะเกด้างงเฟอร์บี้โพสต์ใหม่ดีกว่านะคะโพสต์ถึงการเดินทางนะคะก็ช่วงนี้เครียดนะพี่เอมี่นะคะให้เฟอร์บี้นะคะส่งข้อความไปให้เพื่อนหน่อยดีกว่านะส่งข้อความให้ใครดีให้เกรด้าละกันโอเคเผื่ออารมณ์เขาจะดีขึ้นมานะคะค่าสังคมก็ขึ้นมานิดหน่อยค่ะคือไม่ได้โทรคุยนะคะเพราะว่ารู้สึกมันจะดึกแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนไม่รับก็อีกอะเศร้าโอเคตอนนี้พี่เอมี่ให้เฟอร์บี้มาลองตกปลาดีกว่าค่ะก็พลังงานเขายังเหลืองอยู่นะคะตกปลาไปละกันคือเฟอร์บี้เขาก็รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าอยากอาบน้ำค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีตังค์เนาะหรือว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาได้บ้างอ่ะเอาขยะไม่ได้เลยหรอปลามันบอกว่าเฟอร์บี้กลิ่นแรงอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ได้จริงๆด้วยค่ะโอเคพี่เอมี่นะคะให้เฟอร์บี้มาหาอะไรกินดีกว่านะตรงร้านชานมไข่มุกนะคะสามารถสั่งอาหารได้นะคะโอเคสั่งให้เขาหน่อยละกันฮอทดอกละกันนะคะแค่8เหรียญเองเอ้าโอ้พี่ไม่รู้ทำไมเฟอร์บี้ไม่ไปสักทีนะคะคือตอนนี้เธอไม่ไหวแล้วสุขอนามัยก็โอ้โหสกปรกมากเลยนะคะแล้วก็ง่วงนอนด้วยเอาไงดีอะคือโอ้โหน่าสงสารน่ะ
เอายังไงดีถ้าใช้ห้องน้ำพี่เอมี่ว่าน่าจะได้เฉพาะขับถ่ายอ่ะโอเคพี่เอมี่ให้เขาเข้าไปขับถ่ายก่อนละกันนะคะโอ้ยเหมือนเดิมมาทำยังไงดีล่ะตรงนี้มีที่นอนนะคะมีเก้าอี้สำหรับงีบได้นะลองมางีบตรงนี้ดีกว่านะคะมาไหมอ่ะโอเคเอมี่ให้เฟอร์บี้งีบตรงนี้แล้วกันนะคะแต่แบบโอ้ยเนี่ยนอนไม่หลับฉันอยากอาบน้ำเธอพาฉันไปอาบน้ำหน่อยสิอ้าวเฟอร์บี้กลับไปที่พื้นที่ของตัวเองนะคะตรงนี้มีแหล่งน้ำด้วยนะคะเอ้เฟอร์บี้สามารถลงไปล้างตัวได้เปล่าลองดูสิคือมันลงได้นะคะแต่ว่าคือยังไงอ่ะคืออุ้ยฝนตกโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะฝนตกด้วยโอ้ยตายแล้วแต่ว่าเฟอร์บี้เขารู้สึกอารมณ์ดีนะฝนตกแต่ว่ามันไม่สามารถล้างตัวได้อ่ะไม่ได้เลยนะคะสุขอนามัยก็ยังแดงอยู่เหมือนเดิมนะเอาไงดีคือพี่เอมี่ดูแลพี่เอมี่ไปที่พื้นที่ของเฟอร์บี้ดีกว่านะคะแล้วก็ไปซื้อคือพี่เอมี่จะซื้อที่อาบน้ำนะคะที่เป็นแบบที่อาบน้ำสำหรับการออกค่ายอ่ะคืออันนี้มันน่าจะใช้ได้นะเพราะว่ามันใช้ได้ในที่ไร้สาธารณูปโภคด้วยนะคะโอเคคือไม่รู้ว่าเฟอร์บี้จะอาบได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีห้องไม่มีอะไรไงบางทีแบบถ้าซิมอายอ่ะเขาก็จะไม่อาบนะคะเดี๋ยวลองดู335เหรียญนะคะมาโอเคอาบโอ้โหเขายังชั่วเธออาบไปร้องไห้ไปอ่ะน่าสงสารมากเลยโอ้ยโอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะดูว่าคงต้องให้เฟอร์บี้เนี่ยตั้งใจหาเงินแล้วแหละคือเราไม่ไปนอนที่โรงเรียนแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามนะคะและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ